ดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น. โดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะรู้ล้าเหนือระดับพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันนะคะและยังตอบสนองทุกฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับคอนโดมิเนียมน้องใหม่สุดปังอย่างพักออริจินทองหล่อนะคะภายใต้การดูแลของบริษัทออริจินพรอพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนที่ล่าสุดนะคะได้ทำการเปิดตัวแกรนด์โอเพนนิ่งเดอะไอคอนิกออฟทองหล่อไปเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากคุณอาราดาจรูนเอกนะคะ President เป็นประธานรวมโดยคุณสิริพงษ์นะคะ Chief Executive Officer แล้วก็คุณกิติชัยนะคะ Chief Operating Officer เข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะค่ะวันนี้เป็นงานเปิดตัว Grand Opening Park Origin ทองหล่อนะคะอยู่ที่ทองหล่อ10ค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นน้องบิวกี้แล้วก็น้องพีพีแล้วก็คุณมาชาค่ะมาระลึกความหลังฟังกี้ที่เป็นผับเพราะว่าเมื่อก่อนที่นี่เป็น Arena 10ค่ะค่ะก็โครงการพาร์คออริจินทองหล่อนะคะนับถือได้ว่าเป็นโครงการที่อยู่ในโลเคชั่นที่ดีมากสวยที่สุดแล้วก็ที่ดินแปลงใหญ่ที่สุดในทองหล่อค่ะที่สำคัญที่สุดจริงๆก็คืออาคารของเราค่ะสูง241เมตรเป็นเรสซิเดนเชียลหรือว่าที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมที่สูงที่สุดในถนนสุขุมวิทถ้าเทียบในกรุงเทพมหานครก็ถือเป็นท็อป5เลยค่ะตอนนี้ราคาของเรานะครับก็จะเรสซิเดนเชียลก็อยู่ที่ 10.09 ล้านนะครับเป็นราคาที่ก็ถึงว่าหายากในทองหล่อนะครับเพราะทองหล่อเนี่ยเป็นบอกว่าเป็นโลเคชันที่ต้องมีแล้วก็ราคาเดี๋ยวนี้เนี่ยสูงกว่านี้เยอะครับอันนี้เป็นราคาพิเศษในช่วงนี้จริงๆครับผมครับสำหรับท่านผู้ที่สนใจนะครับเรามี2แบบนะครับก็คือแบบแรกก็คือสนใจที่จะเป็นที่พักอาศัยของตัวเองนะครับเรามีอาคารที่สูงที่สุดนะครับในย่านนี้ต้อนรับท่านอยู่นะครับมีตั้งแต่10ล้านนะครับหรือเพนท์เฮาส์เนี่ยระดับ 30-40 ล้านเราก็ยังพอเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะเป็นลักษณะของ investment เพื่อผู้เช่าชาวญี่ปุ่นอันนี้เป็นโปรแกรมที่ดีมากนะครับเรามีตึก A นะครับที่เราบริการเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับมาสนถ้าสนใจเนี่ยอยากให้เข้ามารับฟังนะครับเขาเรียกนะฮะHampton Investment Property Program นะครับที่เรามีพิเศษในตึก A นะครับราคาจับต้องได้แล้วก็สร้างผลประโยชน์ระยะยาวให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับผู้ที่สนใจ Investment ครับผมจริงๆต้องบอกนะว่าโครงการนี้เป็นที่ฮอตมากสำหรับชาวญี่ปุ่นนะคะเราเพิ่งตกแต่งห้องอาคาร A สุดเสร็จ50ห้องค่ะปรากฏว่าเราเปิดจองแค่ 2-3 สัปดาห์มีผู้บริหารชาวญี่ปุ่นมาจองเต็มแล้วเพื่อเป็นที่พักอาศัยค่ะเพราะฉะนั้นมาลงทุนที่นี่ก็ได้ผู้เช่าที่เป็นญี่ปุ่นก็ถือว่าดีมากๆครับเสน่ห์ก็คือถ้าผู้เช่าชาวญี่ปุ่นต้องทองหล่อแล้วก็โครงการพาร์คออริจินทองหล่อครับนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้จัดให้มีโชว์สุดพิเศษจากศิลปินชื่อดังจากหนุ่มพีพีแล้วก็บิลกินนะคะที่มาร่วมถ่ายทอดความสุขผ่านบทเพลงภายในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นที่ดินผืนสุดท้ายที่เป็นผืนใหญ่กลางทองหล่อแล้วหมายว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดแถวนี้เลยนะในสุขุมวิทเลยเนาะเขาบอกว่าที่นี่คือ1ใน5ท็อป5เมืองไทยนะครับพอได้ขึ้นมาอยู่บนยอดตรงนี้ครับเป็นไงบ้างเป็นยังไงพี่พีกลัวมากหนาวมากเป็นอิสระไหมเป็นอิสระมากแล้วแบบมันหนาวจริงๆพี่แบบต้องหาคนกอดบอกให้หยุดยังไงพี่กินได้ไหมฮะพี่กินได้ไหมยังไงก็บอกผมนะฮะเนี่ยให้กำลังใจให้กำลังใจให้กำลังใจให้คนกอดเนี่ยกอดกันบ่อยครับกอดกันบ่อยทำยังไงกับการตกแต่งสถานที่ของพระเขาเดี๋ยวจิ้นที่นี่ก็ผมว่าหรูหรานะสมกับเป็นพาร์คออริจินนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราสองคนก็มีโอกาสได้ไปดูห้องตัวอย่างมาด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีไซน์หรืออะไรต่างๆเขาใส่ใจในรายละเอียดมากแล้วก็วัสดุที่เขาใช้ก็เป็นแบบคุณภาพพรีเมียมหมดเลยใช่ครับทำเลดีมากครับผมก็ยังไงก็ฝากThe Park Origin ทองหล่อด้วยนะครับก็จริงๆก็เหมือนที่พี่กินพูดเลยว่าตรงนี้นะครับทำเลดีมากๆแล้วก็จริงๆแบบแมทช์กับทุกไลฟ์สไตล์จริงๆนะครับผมไม่ว่าจะชอบกินเที่ยวยังไงตรงนี้ครบจริงๆครับแล้วก็ยังไงฝากThe Park Origin ทองหล่ออีกทีครับก็สำหรับ Park Origin ทองหล่อนะครับก็น่าจะเป็นผมว่าเป็นคอนโดไฮไรส์ที่สุดท้ายแล้วในทองหล่อเพราะมันไม่มีที่ดินอีกแล้วนะครับก็ยังไงอยากทุกคนมาลองชมจริงๆนะครับทั้งฟาซิลิตี้ของเขาก็มากมายหลากหลายแล้วก็รูหราตามสไตล์พาร์คออริจินนะครับอยากให้รีบมาดูกันครับใกล้หมดแล้วและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์020-30-0000ได้เลยนะคะจ
ัดหนักจัดใหญ่มอบโชคให้กับคุณลูกค้าแบบไม่มีกั๊กกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับแคมเปญซองเก่าเลยลดลุ้นเงินล้านครั้งที่1โดย2ผู้บริหารนะคะคุณเอ๋ยพรพิชยาผู้ก่อตั้งแล้วก็คุณนิกธีรพันธ์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทเลิศรถอินเตอร์ฟู้ดจำกัดที่ล่าสุดได้ทำการไลฟ์สดนะคะมอบรางวัลใหญ่ครั้งที่1ทองคำรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทให้กับคุณลูกค้าที่ร่วมส่งซองเป่าเลิศรถเข้ามาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวนะคะโดยมีนักแสดงหนุ่มชาคิดย้ำนามนะคะในฐานะพรีเซนเตอร์ของก๋วยเตี๋ยวเลือกกึ่งสำเร็จรูปเลิศรถให้เกียรติเข้าร่วมงานท่ามกลางสักขีพยานแล้วก็กองทัพสื่อมวลชนนะคะณไพเลทสตูดิโอนั่นเองค่ะรางวัลวันนี้นะครับรางวัลทองคำนะครับมูลค่า1,000 บาท100รางวัลครับและรองทองคำนะครับมูลค่า1ล้านบาทนะครับ1รางวัลครับผมครับแจกรถเบนซ์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแจกรถเบนซ์รอบต่อไปครับผมครับ60กว่าล้านครับผมครับ10กว่าล้านเลยฮะก็แสดงความดีใจกับตัวแทนกับผู้ที่ขายของเราด้วยนะครับซึ่งเขาเราไม่คิดมาก่อนว่าจะเป็นตัวแทนที่ได้นะครับทั้งเขาทั้งซื้อทั้งกินแล้วก็ไปขายต่อครับนอกจากจะมีกำไรจากการขายแล้วครับก็ยังได้ลุ้นรางวัลกับเราด้วยครับผมครับครับก็เป็นหน้าที่ในฐานะพรีเซนเตอร์นะครับผมวันนี้ก็มาร่วมสนุกในการจับรางวัลเราก็ลุ้นมากลุ้นตามไปด้วยลุ้นเหมือนกับว่าเราส่งชื่อเข้ามาเองนะครับแต่ว่าเราส่งมาแล้วแต่เราจะส่งชิงรถเบนซ์ครับผมใช่ครับก็สรุปแล้วก็ยินดีกับลูกค้านะครับของก๋วยเตี๋ยวเรือเลยรถทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่คุณนิกบอกว่าไม่น่าเชื่อนะก็เป็นทั้งตัวแทนกินเองด้วยยังมีได้มีโอกาสมาลุ้นโชคแล้วก็ได้รางวัลใหญ่ไปด้วยซึ่งนะครับผมเชื่อว่าในครั้งหน้านี้ส่งเลยรถต้องคูณขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าแน่นอนเพราะว่าแจกกัน4อีก4รอบด้วยกันรถเบนซ์อีก4คันคันละ2ล้านกว่าบาทก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับผมก็เนี่ยแหละครับถ้าเกิดมีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มีลูกค้าที่น่ารักแบบนี้ก็จะมีกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ใช่มาให้กับลูกค้าอยู่เสมอแน่นอนครับใช่ครับเร็วๆนี้นะครับเรือรถก็จะมีนะครับก๋วยจั๊บยวนนะครับจะมี2รสชาติด้วยกันนะครับรสชาติดั้งเดิมแล้วก็รสชาติต้มยำครับผมครับแถมยังไม่พอนะครับเรือรถของเรานะครับจะมีแฟรนไชส์ลูกชิ้นนะครับเป็นลูกชิ้นเรือรถนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงผมขออุบไว้ก่อนดีกว่าครับอันนี้คือแฟรนไชส์ของเรานะครับจะผ่อนได้นะครับเราจะไม่เก็บแบบเป็นก้อนเราไม่เอาครับเราผ่อนครับเราผ่อนให้ผ่อนได้ครับเพื่อว่าใครที่มีเงินไม่พอหรือว่ามีเงินจำกัดนะครับจะได้เข้าถึงแฟรนไชส์ของเราได้ครับผมครับคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกในแคมเปญดังกล่าวนะคะได้ตลอดปี2566เพียงแค่คุณผู้ชมนะคะเขียนชื่อหรือว่าพิมพ์ชื่อที่อยู่นะคะเบอร์โทรศัพท์ลงบนกระดาษแล้วนำมาติดบนซองเปล่าของก๋วยเตี๋ยวเลือกกึ่งสำเร็จรูปเลินรถรุ่นใหม่แล้วส่งมาตามที่อยู่นะคะตู้ปน110ปนจบางปูจังหวัดสมุทรปราการ10280รับรองว่าโชคใหญ่จากเลินรถอัดรอคุณอยู่ก็ได้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งคนดังที่ขอพันตัวมาลงทุนสร้างธุรกิจแบรนด์สินค้าเป็นของตนเองนะคะสำหรับนักร้องลูกทุ่งสุดหล่ออารมณ์ดีอย่างหนุ่มเบิ้ลปทุมราชที่ขอทุ่มสุดตัวนะคะสวมบทบาทใหม่ในฐานะบอสเบิ้ลชิดาออกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและก็ความงามที่ครอบคลุมทุกความต้องการภายใต้แบรนด์ชิดานะคะโดยได้ร่วมกับบอสบูชิดานะคะสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาซึ่งได้มีการทำพิธีบวงสรวงพ่อปู่ศรีสุทโธแล้วก็แม่ย่าศรีปทุมมาเพื่อเอาเลิกเอาชัยณลานบวงสรวงวัดป่าของ11จังหวัดปทุมธานีไปเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแถมงานนี้ทางบอสเบิ้ลยังได้จัดเต็มด้วยการไล่เพลงพินสุดไพเราะเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะเป็นการเปิดตัวแต่ไม่เปิดตัวสินค้าใหม่นะครับก็คือสินค้าเราชื่อว่าชิดะวันนี้ก็มาในฐานะแบบไม่ได้ใช่พรีเซนเตอร์นะครับเป็นเจ้าของเป็นบอสด้วยครับออร่าราศีจับเลยใช่ตอนนี้รออ้าเยอะมากออร่าจริงๆเรามีความเล็งเห็นยังไงที่ใจอยากให้เขาเป็นบอสจริงๆเบิ้ลเป็นน้องที่รู้จักกันมานานแล้วแล้วก็สนิทมากแล้วน้องก็เป็นแบบคนดีแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานแล้วก็ทำอะไรก็จริงจังทำไมพอพูดแล้วคนดีแล้วนะครับเวลาจะทำอะไรเราทำเป็นคนดีไงทำอะไรอยู่ที่ผ่านมากูทำอะไรผิดเป็นพรีเซนเตอร์มันไม่เหมาะเราต้องชวนมาทำด้วยกันเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราแบบว่าทำงานเป็นหุ้นส่วนกับคนอื่นเพราะว่าการเป็นหุ้นส่วนมีความยากเนาะถ้าเขาไม่ได้เป็นคนดีหรือว่าคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำจริงๆอ่ะมันยากมากๆการันตีเลยใช่ไหมครับใช่เห็นว่าเขาเขาน่าจะมีความสามารถแล้วก็เป็นคนดีแล้วก็เขามีความที่ย้ำซะด้วยเออ
ขามีความเป็นเขาที่บูว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาทำอะไรเขาก็ตั้งใจทุกอย่างผลิตภัณฑ์เขาก็จะแบบต้องเช็คต้องดูก่อนว่าเฮ้ยพี่มันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องอินนะไม่งั้นเขาก็ไม่ทำอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ของธุรกิจจริงๆก็คือทำด้วยกันเลยค่ะทุกอย่างเราต้องช่วยคิดช่วยทำค่ะเพราะว่าเบิร์นก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันใช่ครับก่อนจะทำก็คุยกันแบบเฮ้ยเราจะทำจริงๆไหมเพราะว่าถ้าเราทะเลาะกันเราตีกันเราเสียความเป็นพี่น้องไม่ได้นะว่าอย่างเงี้ยจริงๆผมอยากจะบอกว่าผมตั้งแต่อายุ21 22มาผมพักการทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็การทำที่มีแบบรูปแบบของหุ้นส่วนหรือการทำเป็นเจ้าของมานานมากๆเพราะว่าด้วยความที่เบิ้ลพยายามอยากจะมาเขาเรียกว่าอะไรฝึกฝนตัวเองในเรื่องของวงการบันเทิงให้มากขึ้นอยากจะมาทำเพลงทำหน้าที่ในแบบที่เราไม่ได้ถนัดอย่างปีนี้ก็ได้ทำหลายอย่างมากทั้งพิธีกรพระเอกละครรวมถึงคอมเมนเตอร์ต่างๆก็เลยรู้สึกว่ามันมีอีกสิ่งนึงที่เบิ้ลรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เคยผ่านกำแพงของความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจของตัวเองแล้วเราก็เป็นคนที่พักตรงนี้มานานมากๆเพราะว่าเบิ้ลเป็นคนที่อะไรก็ตามที่ผมยังไม่พร้อมหรือผมไม่ได้รู้สึกไม่ได้ทำจากข้างในของตัวเองเนี่ยผมจะยังไม่อยากทำส่วนตัวถึงจะเป็นหุ้นส่วนในรูปแบบที่มีค่าจ้างที่เยอะก็ตามแต่ถ้าผมไม่ได้รู้สึกตรงนั้นและผมไม่ได้ลงมือทำด้วยตัวเองไม่ได้รู้ที่ไปที่มาของสินค้าผมจะไม่กล้าทำเลยต้องขอบคุณจุดเริ่มต้นดีๆของพี่บูแล้วก็พี่อาร์ตนะครับตั้งแต่วันแรกที่มาจริงๆตอนแรกเรามาที่คลินิกก่อนผมมาดูแลเรื่องผิวพรรณร่างกายอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วก็ได้มานั่งคุยมานั่งพูดจากินข้าวไปมาแล้วรู้สึกว่ามันมีคลิกนึงที่มันทำให้ผมรู้สึกได้ถึงการที่อยากจะทำอะไรทุกอย่างพี่ๆเขาจ้ะใช่และเป็นปีที่เราก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์หลายแบรนด์มากๆด้วยซึ่งมันก็จะมีความเสี่ยงที่ว่าเฮ้ยเราเป็นพรีเซนเตอร์ทำไมอยากจะมาทำเองอะไรเงี้ยจริงๆก็อยากจะมีแบบนี้ของตัวเองมานานมากแล้วและปีนี้เป็นปีที่เลยเป็นเจ้าเพศด้วยในปีที่สำเร็จในเรื่องของสิ่งที่เราปรารถนามามากมาหลายชิ้นแล้วนะทั้งเรื่องของละครโปรเจกต์ต่างๆก็คิดว่าน่าจะอีกสิ่งนึงที่อยากจะผ่านมันไปให้ได้แล้วทำให้ได้คือเรื่องของธุรกิจส่วนตัวครับผมก็ฝากนะครับยังไงทุกคนก็ได้เห็นในปีที่เบิ้ลเข้ามาในวงการผมอาจจะเป็นนักร้องของวงการแต่ปีนี้เหมือนได้ทำงานจนเป็นคนของวงการซึ่งอาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดบ้างในเรื่องของเราเป็นคนตลกติดตลกเป็นคนเหมือนรู้สึกแบบโพสต์ให้คนฮาจนลืมไปว่ามันอาจจะมีผลบางอย่างกลับมาบ้างแต่เรื่องของธุรกิจเรื่องของการวางแผนชีวิตต้องยอมรับว่าผมแต่งเพลงและเป็นโปรดิวเซอร์เองมาตลอดเพราะฉะนั้นการวางแผนทำธุรกิจปีนี้มันก็เหมือนกับเป็นการเป็นโปรดิวเซอร์ให้ตัวเองเรื่องของธุรกิจอีกครั้งนึงนอกจากเพลงก็ฝากทุกคนติดตามนะครับชิดะนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราที่ต้องใช้ตลอดทั้งเรื่องของการกินการอาบการทานะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีตัวเลขเท่าไหร่นี้เข้ามาแต่ตอนนี้นะครับผมเริ่มต้นจากการทำบุญก่อนถ้าเกิดว่าธุรกิจตัวนี้เริ่มต้นทำในปีพ.ศ.6เราจะเริ่มต้นเอาเงินส่วนรายได้นะครับไปช่วยเด็กยากไร้แล้วก็เหมือนที่ผมทำอาจจะมีการแจกกีตาร์แล้วก็ไปหาเด็กๆที่เขาไม่มีโอกาสได้เจอผมได้เอาธุรกิจตรงนี้ไปต่อยอดให้ทุกคนมากขึ้นครับและสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage รวมไปถึง LINE @ของแบรนด์ชิดะได้เลยนะคะเดินทางมาถึงปีที่13แล้วล่ะค่ะสำหรับเวทีการประกวด To Be Number 1 Idol หรือเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1รุ่นที่13ประจำปี2566ที่จัดโดยกรมสุขภาพจิตนะคะเพื่อตอบสนองต่อพระดำริของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานของโครงการ To Be Number 1เพื่อปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนเก่งแล้วก็คนดีมีคุณภาพของสังคมแล้วก็ประเทศชาตินะคะอันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมต่อไปในอนาคตการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบในแต่ละปีนี้ก็ยากลำบากนะคะเพราะยิ่งนานวันเข้าน้องๆก็จะมีการเตรียมตัวใครที่อาจจะอยู่เริ่มอยู่ม.4 เรียนยังไม่ค่อยดีเขาก็จะไปสนใจการเรียนมากขึ้นเพื่อให้ได้เกรดพร้อมที่จะมาประกวดอีกเรื่องหนึ่งก็คือก็ต้องมีต้นทุนเช่นรูปร่างหน้าตาบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะประกอบรวมทั้งมีทักษะในการร้องการเต้นมาพอสมควรเพื่อที่เราจะได้มาเพิ่มเติมให้แล้วเราคิดว่าต้นทุนที่น้องมีมาแล้วเราเพิ่มไปนั้นมันจะทำให้น้องเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งดีแล้วก็มีเสน่ห์สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอื่นๆทั่วไปโดยเฉพาะสมาชิกชุมชนวันในโครงการค่ะต้องพูดว่า12ปีที่ผ่านมาแต่ละปีอาจจะเริ่มปีแรกอาจจะ เพิ่งเริ่มนะคะก็ต้องยอมรับว่าเรายังไม่ประสบความสำเร็จนักแต่พอรุ่นที่สองเนี่ยทุกคนคงจำได้น้องตั้มเดอะสตาร์เนี่ยเกิดจากรุ่นที่สองนะคะแล้ววันนี้ก็มีน้องมิ้นน้องมิ้นนะคะ
เอออยู่กับป้าอยู่ในบ้านกันเราก็เรียกน้องมิ้นนะคะแต่วันนี้น้องเป็นอะไรนะคะมาเบลมาเบลไปแล้วนะคะซึ่งก็คิดว่านะคะถ้าพูดถึงความสำเร็จในแง่ที่เราสร้างเด็กให้เป็นศิลปินดาราเนี่ยก็มีดังไปหลายคนแล้วนะคะแต่จุดหมายเราอ่ะจริงๆเราไม่ได้ตั้งชื่อว่าต้องเป็นศิลปินเราอยากให้เขาเก่งและดีในเรื่องที่เขามีต้นทุนแล้วเขาสมัครใจหรือสนใจที่จะเดินต่อไปในอนาคตแต่การเสริมเรื่องที่มาเป็นแกนนำหรือเป็นเด็กที่เก่งและดีของเราเนี่ยจะทำให้เขามีโปรไฟล์ในการที่จะไปศึกษาต่อในการที่จะไปทำงานค่ะก็จริงๆแล้วเข้มข้นขึ้นทุกปีค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่าเด็กในยุคนี้คือมีศักยภาพทั้งร้องทั้งเต้นมากขึ้นเพราะว่าเขาก็จะมีช่องทางในการศึกษาเรียนรู้จาก YouTube หรือว่าทางโซเชียลด้วยนะคะแต่ว่าในทุกปีไอ้ความเข้มข้นตรงนี้ก็เกิดจากการทำการบ้านของน้องๆที่อาจจะเป็นแฟนคลับของไอดอลในรุ่นก่อนๆมาด้วยก็คือมีการติดตามว่าเออต้องเรียนดีต้องทำอะไรเสริมบ้างน้องก็จะไปเตรียมทักษะตรงนี้มาเพื่อที่จะได้มาคัดเลือกในแต่ละปีก็พัฒนาการของเด็กก็เขาเรียกว่าพัฒนาการเร็วขึ้นในการประกวดแต่ละปีเราจะเห็นว่าเวลาที่ขึ้นเวทีประกวดอ่ะเด็กพัฒนาเพราะว่าเขาอ่ะมีตัวอย่างอย่างรุ่นพี่อย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมติว่ารุ่น10ก็จะมีรุ่น9เป็นตัวอย่างที่ว่าพี่ๆประกวดยังไงเขาก็จะศึกษาข้อมูลแล้วก็มีพี่ๆที่ให้คำแนะนำกับน้องๆไปว่าคณะกรรมการต้องการยังไงโครงการนี้ต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเงี้ยพอปีที่12ที่ผ่านมาเขาก็จะดูรุ่นก่อนๆนะคะแล้วก็มีการศึกษาอย่างที่นุ้ยบอกเพราะว่าตอนนี้ทางด้านโซเชียลมันพัฒนาไปมากๆไม่ว่าจะในเรื่องของร้องเพลงหรือว่าการเต้นอันนี้เขาก็ศึกษานอกจากสิ่งที่เขาได้เรียนของเขาเองแล้วหรือว่าการทำคะแนนที่เขาจะต้องทำเกรดให้ดีเพื่อจะมาศึกษาอะไรเพื่อที่จะมาประกวดเนี้ยค่ะก็ปีนี้ก็เลยตื่นเต้นที่จะรอดูว่าปี13จะเป็นยังไงการประกวดจะเป็นNumber One Idolนี่นะคะเราก็ไปเลือกมาจากภาครวมแล้วก็รุ่นละ40คนเพื่อจะมาคัดเลือกอีกทีนึงให้เหลือผู้ชาย10ผู้หญิง6นะคะหลักสำคัญที่เราเลือก16คนเนี่ยเราก็จะให้ไปเป็นตัวแทน40คนตามเสด็จ องค์ประธานไปทำงานต่างจังหวัดทั่วประเทศซึ่งตอนนี้รุ่น12ก็กำลังทำงานอยู่นะคะส่วนที่ไม่ติดหรืออยู่ใน40คนแล้วต้องออกจากบ้านไปนั้นก็เขากลับไปเป็นแกนนำชมรมทูบีนัมเบอร์วันในจังหวัดในอำเภอในโรงเรียนของเขาเขาสามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะเขาก็ได้รับความรู้แล้วก็เพิ่มเติมทักษะอะไรต่างๆจากในบ้านทูบีไปอย่างน้อยก็2อาทิตย์ขึ้นไปถึงจะได้กลับบ้านนะคะเพราะนั้นก็เลยคิดว่ามีประโยชน์มากเดิมทีเขาก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วแต่กลับไปเนี่ยเขาเป็นแกนนำแน่นอนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะถือเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลเอกชนอันดับต้นๆของคนไทยนะคะที่ประชาชนต่างให้ความไว้วางใจเข้าใช้บริการดูแลรักษาสุขภาพกันมาอย่างยาวนานสำหรับโรงพยาบาลเวชธานีที่ล่าสุดนะคะสามารถคว้ารางวัลโรงพยาบาลต้นแบบด้านการบริการในยุคดิจิทัลจาก Thailand Digital Award 2022สร้างความภาคภูมิใจแล้วก็การันตีความสำเร็จนะคะให้กับเหล่าทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่บุคลากรในโรงพยาบาลได้มีน้อยเลยทีเดียวซึ่งทางดร.ชาคริตนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลเวชธานี
ยังได้เปิดใจถึงการได้รับรางวัลดังกล่าวนะคะพร้อมเปิดเผยถึงแผนการเดินหน้าในการเร่งก่อสร้างโรงพยาบาลจิตเวชแห่งใหม่ให้กับสื่อมวลชนได้ทราบเป็นอีกด้วยนั่นเองค่ะก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ครับก็ถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติแล้วก็เป็นรางวัลแรกประจำของปี2566เลยครับโอ้ก็เหมือนชีวิตคนเลยครับเพราะว่าโรงพยาบาลเปิดมาปีนี้ก็เป็นปีที่28นะย่างปีที่29นั้นก็ผ่านช่วงที่ต้องปรับตัวนะมาตลอดเวลานะตั้งแต่เริ่มมาในช่วงต้มยำกุ้งนะครับจนกระทั่งมาก็จะเจอวิกฤตมาเป็นระยะครับแล้วแต่เราก็ต้องปรับตัวแล้วก็คิดว่าเราสามารถปรับตัวได้ดีจนมาถึงทุกวันนี้ฮะอ๋อครับก็เราอยู่ไกลจากเมืองกันฮะแล้วก็เนื่องจากว่าเรามีลูกค้าต่างชาติค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำให้มันเกิดความสะดวกเขามาเขาสามารถคือเขาอาจจะไม่คุ้นเคยกับในเรื่องที่เป็นไทยๆนั้นเราต้องพยายามหาอะไรที่เขาสามารถจะใช้บริการได้ครับก็เลยเป็นที่มาของว่าเราก็จะมีเซอร์วิสต่างๆที่หรือมีร้านอาหารหรือมีขนมอะไรเงี้ยที่ชาวต่างชาติสามารถที่จะซื้อหามาทานได้นะคือในเรื่อง wellness เนี่ยเราก็มีบ้างแต่เราคิดว่าเราไม่ได้ถนัดนะครับเราน่าจะถนัดรักษาคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคยากๆมากกว่านะครับคนไข้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่เดินทางจากทั่วโลกเนี่ยก็มาเพราะว่าเราสามารถจะรักษาโรคยากๆเขาให้หายขาดได้นะครับในบางประเทศเนี่ยอย่างในแถบตะวันออกกลางเนี่ยผมคิดว่าเราเป็นที่รู้จักมากกว่าโรงพยาบาลในเมืองไทยซะอีกนะครับเขารู้จักเราดีกว่าครับกรมควบคุมโรคประกาศความร่วมมือกับสสส.นะคะมหาวิทยาลัยมหิดลและเครือข่ายลดบริโภคเค็มรวมกันผลักดันแผนนโยบายยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมนะคะตั้งเป้าหมายให้ประชาชนรวมกันลดโซเดียมในอาหารให้ได้ร้อยละ30เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะคะประชาชนมีสุขภาพดีจากการบริโภคเกลือและโซเดียมลดลงโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานำโดยนายแพทย์ทะเลศนะคะอธิบดีกรมควบคุมโรครวมโดยนายแพทย์อภิชาตินะคะรองอธิบดีกรมควบคุมโรครองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์นะคะประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มและศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติเข้าร่วมงานพร้อมเปิดเผยถึงแผนนโยบายนะคะยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมให้ได้ทราบกันอีกด้วยภาคีเครือข่ายนะครับจะว่าจะเรียกว่าชมรมหรือสมาพันธ์ก็ได้นะในการที่จะลดเค็มนะครับโดยเฉพาะลดการบริโภคโซเดียมและลดบริโภคเกลือก็ร่วมกันแถลงข่าวนะครับโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับกรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้เช่นทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านอธิการบดีทางสมาคมนะครับรถเข็มนะครับแล้วก็ทางสสนะครับแล้วก็ทางภาคเอกชนนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเรามาร่วมกันเพื่อจะแสดงแล้วก็ประกาศเจตนารมณ์นะครับในการที่จะผลักดันการที่จะลดเค็มนะครับก็ลดการบริโภคเกลือโซเดียมซึ่งตอนนี้เรามียุทธศาสตร์นะครับในการที่จะลดการบริโภคโซเดียมและเกลืออยู่แล้วนะครับแต่เป็นยุทธศาสตร์5ปีแล้วก็ตั้งเป้าที่จะให้มีประสบผลสำเร็จนะครับที่จะลดให้ได้ 30% นะครับโดยขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์สำคัญตั้งแต่เรื่องของการสร้างเครือข่ายนะครับไปจนถึงการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนนะครับแล้วก็การส่งเสริมเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆยกอย่างวันนี้เราก็มีซอมิเตอร์นะครับเพื่อจะสามารถดำเนินการได้แล้วก็ไปผลักดันเรื่องกฎหมายในอนาคตนะครับเรื่องเพดานการใส่เรื่องของเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์ในอาหารสำเร็จรูปนะครับทางด้านภาคประชาชนเองอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็กรุณาไปทำเมนูนะครับที่ลดเค็มลงแล้วก็ไปทำในผู้ประกอบการนะครับจนที่สุดนะครับเราตั้งเป้าจะบรรลุวันนี้ก็ให้เห็นว่าเดี๋ยวเราจะได้มีกิจกรรมตลอดทั้งปีนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนะครับเรารู้ว่าเค็มเนี่ยทำให้เกิดภาวะโรคต่างๆเพราะฉะนั้นเรามาโต้ก็คงลดเค็มนะครับอร่อยได้และยังสุขภาพดีเราคิดว่าเราทำได้นะครับจากการที่เราคุยกันวันนี้เพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าอาจจะต้องเริ่มตั้งแต่ตัวเราทุกคนนะครับเรางดอาหารเค็มลดเค็มไปร้านอาหารสั่งเค็มน้อยสั่งที่บ้านทำเค็มน้อย
ปจนถึงนะครับผู้ประกอบการนะครับหรือว่าผู้ดูแลทางกฎหมายต่างๆครับอันนั้นก็เป็นเนื้อหาของการประชุมวันนี้ครับจุดประสงค์คือต้องการให้ชักจูงทั้งคนกินแล้วก็ฝ่ายผลิตนะไม่ว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยปรับสูตรให้โซเดียมลดลงมาถ้าต่ำกว่าเกณฑ์เพดานที่อันตรายเนี่ยก็จะไม่ถูกเก็บภาษีนะครับแต่ในบางสูตรที่ปรับไม่ได้จริงๆก็อาจจะโดนภาษีบ้างซึ่งอันนี้ก็เป็นการชักจูงให้คนกินเนี่ยมีความกระแสความนิยมอาหารที่โซเดียมต่ำเหมือนกับภาษีน้ำหวานนะครับภาษีน้ำตาลซึ่งพอมีภาษีน้ำตาลเนี่ยปรากฏว่ามีการปรับลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มเนี่ยอย่างมากเลยฮะเปอร์เซ็นต์อาจจะเพิ่มขึ้นจาก 10% เป็น 30% ของผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องตลาดภาษีโซเดียมก็เช่นเดียวกันภาษีโซเดียมมีเจตนาเพื่อจะให้เขามีการปรับสูตรอาหารไม่ได้เพื่อจะเพิ่มรายได้ของรัฐหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นถ้ามีการเพิ่มจัดภาษีโซเดียมก็หมายความว่ามีการปรับเกณฑ์ให้โซเดียมที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนถ้าเกินเกณฑ์นั้นอาจจะโดนภาษีแต่ถ้าต่ำกว่าเกณฑ์ก็ไม่โดนภาษีครับก็เป็นหลักการนะครับเพราะว่าถ้าทานเค็มมากคนเป็นโรคมากก็โอกาสพอคนเป็นโรคบริษัทที่ผู้ที่ดำเนินการที่ทำให้เช่นเค็มมากๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นสาเหตุนั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่จะเสียภาษีแต่นี่ยังอยู่ในระหว่างการคุยนะครับแล้วก็เตรียมการกันอยู่นะครับก็ทีมที่ทำเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยก็มีการดูกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแล้วก็กำลังมีการหารือทั้งผู้ประกอบการและฝั่งที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีนะครับครับคงเป็นกำลังไปอนาคตข้างหน้าครับวันนี้มีอันนึงที่เราคุยกันแล้วก็อาจจะในเชิงส่งเสริมก็คือเราอาจจะมีแบรนเนอร์นะคือทางภาคเอกชนก็ไปส่งเสริมเรื่องของการที่จะเป็นสารประกอบการร้านอาหารรสเค็มแล้วหรือมีเมนูรสเค็มนะครับมหาลัยก็กำลังจะมีทางกระทรวงเองก็กำลังจะมีเพราะฉะนั้นเรากำลังคิดว่าเพื่อส่งเสริมทั้งผู้ประกอบการผู้ทำเมนูนะครับก็อาจจะมีแบรนเนอร์ที่ส่งเสริมว่าที่นี่ร้านนี้มีเมนูรสเค็มแล้วก็ดีต่อสุขภาพอร่อยดีอะไรต่างๆนะครับเพื่อจะให้เป็นทางเลือกให้ประชาชนแล้วก็ส่งเสริมผู้ประกอบการนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำในเชิงนี้ด้วยนะครับวันนี้ได้คุยกันรวมทั้งประสบการณ์ต่างๆไว้มันอาจจะเชื่อมโยงไปถึงคนที่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความเค็มเป็นสาเหตุท่านสามารถจะไปเลือกในเมนูต่างๆเหล่านี้ในร้านค้าที่เราอาจจะมีต่อไปเราอาจจะมีเว็บไซต์ไว้อาจจะมี Facebook ไว้นะในกลุ่มแล้วลูกหลานที่จะสั่งอาหารก็อาจจะไปดูในร้านต่างๆเหล่านี้สั่งอาหารให้ได้ก็จะทั้งดีทั้งผู้ประกอบการดีทั้งผู้ป่วยนะครับดีทั้งลูกหลานที่สั่งอาหารให้นะครับไม่ได้ไปสั่งอาหารที่เป็นโทษให้กับพ่อแม่ของเรานะครับญาติของเราแล้วยังมีอีกหลายเรื่องนะครับครับและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ